สวัสดีค่ะดิฉันอดีตนายกพัชนีกิจกาญจนมงคลในฐานะประธานโครงการดำเนินการโคกหนองนาจังหวัดแพร่นะคะวันนี้ดิฉันมีความภูมิใจอยากจะนำเสนอผลงานของสโมสรโรตารี่ปทุมวันซึ่งเราสืบสารแนวคิดศาสตร์พระราชาเปลี่ยนผืนแผ่นดินธรรมดาให้เป็นแผ่นดินทองสร้างความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำให้กับชีวิตเกษตรกรไทยค่ะเริ่มจากปีที่ดิฉันเป็นนายกนะคะในขณะนั้นเรามีโครงการโกลบอลแกนคือโคกหนองนาที่เราได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร13ครอบครัวนำผืนดินของตัวเองเป็นจำนวนครอบครัวละ2ไร่ร่วมโครงการกับเราทั้งหมด13แปลงนะคะเป็นต้นกล้าที่เพาะไว้ครับเจ้าของแปลงก็คือท่านนี้ฮะที่ยืนอยู่กับท่านชัยวัยแปลงนี้เป็นไงบ้างครับแปลงนี้นะคะครับทำเกษตรผสมผสานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันอ๋อดีจังอ่ะที่ไหนให้อาหารปลาตรงนี้ค่ะเดินไปตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่เองฮะเข้าเห็นขวดลอยไม่ใช่ขยะนะฮะแต่เป็นที่ดักกุ้งดักกุ้งอยู่นะครับเป็นผักเป็นปลากุ้งหอยอะไรพวกนี้เป็นเห็ดเราก็มีค่ะเก็บกินได้เลยแล้วก็ปลอดสารปลอดสารเราทำแบบอินทรีย์ 100% ค่ะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช้ค่ะดีมากเลยนะคะก็ประสบความสำเร็จในการทำโคกหนองนาไปแล้วนี่คือตัวอย่างแปลงที่1จากท่านวิภาวันนะคะให้ดูหลังคาข้างบนตอนนี้ข้างบนนี่ที่เราอยู่ใต้นี่คะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะเย็นเลยเป็นพลังงานฟรีนะคะที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์แล้วก็มาปั่นน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะมาทำปั่นน้ำบาดาลขึ้นมาให้เราใช้ค่ะคือเดิมเรามีบ่ออยู่แล้วนะเราเจาะไปประมาณ34เมตรครับค่ะคราวนี้พอดีมีโครงการของท่านค่ะขอบคุณท่านเอางบมาช่วยเสริมเราก็สร้างเป็นชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์ขึ้นมาครับก็ทำแผงทำในชุดสมาร์ทขึ้นมาสูบน้ำโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยครับก็เราถ้าเราใช้ไฟอย่างนี้เดือนนึงเราต้องจ่ายโอ้เยอะครับมันต้องสูบทั้งวันนี้หมดไปเยอะเลยครับเป็นหมื่นเลยนะครับครับอันนี้เราฟรีเลยครับเซฟไปเลยนะคะคือถ้าแดดมาแล้วก็ทำงานเลยครับก็เติมน้ำไปในคลองไส้ไก่แล้วเติมไปในสระแล้วก็เอาไปใช้รถพืชผักสวนครัวครับแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปแบบดิ้นรนใช่ครับมีกินมีใช้ไปตลอดก็คือทำให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นแล้วคือถ้าเหลือเราก็แบ่งชาวบ้านเลยเขามาขอกินร่วมกับเราด้วยถ้ามันเหลือใช่ครับแบ่งเขากินบางทีรอบๆบ้านเนี่ยเขามาเก็บผักหน่อยกินนะแล้วก็แบ่งเขากินแล้วก็เหลือมากบางทีก็ยังไปขายได้ครับก็ตามที่ท่านนายหลวงรอ9เป็นท่านตัดไปนะครับก็ทำไว้ให้พอกินพอใช้แล้วก็แบ่งปันชาวบ้านเหลือแล้วก็เอาไปขายฟังจากเจ้าของแปลงแล้วเขามีความสุขมากก็รู้สึกดีใจคือพื้นที่เขาแค่ไร่เดียวนี่มีทั้งไก่หอยมีทั้งกบนะมีทั้งปลาแล้วก็มีเห็ดมีอะไรคือมันครบเลยครบทุกอย่างครบทุกอย่างให้เลือกสรรมีแท้งเขาเหมือนกับดีไซน์ด้วยสถาปนิกนะแบบว่ามันเป็นศาสตร์ของพระราชาที่เราได้ชื่นชมตื่นตันเติมทีผมทำนาอยู่เนาะทำนาอยู่3ไร่3งานแต่ก็ได้ผลผลิตน้อยเพราะนาตรงนี้มันเป็นที่ลาดยางน้ำไม่ค่อยอยู่นะครับก็ปรับมาเป็นปลูกหน่อไม้แล้วก็มีพืชสมุนไพรแล้วก็พืชผักไว้กินในครอบครัวก็ขอบคุณมากที่มีโครงการดีๆมาให้กับเกษตรกรนะครับทำให้พวกเราสามารถมีรายได้หมุนเวียนอย่างมีชีวิตอย่างมั่นคงขึ้นสามารถสูดพึ่งทานตนเองได้อย่างยั่งยืนเลยครับค่ะพัชนีนะคะค่ะแรงบันดาลใจจากที่จะไม่ทำก็ทำให้สำเร็จจนได้ค่ะขอชื่นชมท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ